ณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่มายุมิจะต้องเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองโดนริวคืนใจว้าวคุณไม่เคยได้ไงสองคนนี้เลยมายูมิคือยาย่าส่วนณเดชน์เป็นริวไม่ใช่หรอคะเพราะฉะนั้นฉากนี้ยาย่าก็ต้องเป็นคนที่คิดว่าตัวเองโดนขืนใจแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้กลายเป็นณเดชน์ล่ะคะเนี่ยหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมคุณผู้ชมค่ะหลังจากทำความเข้าใจกับณเดชน์เรียบร้อยแล้วว่าคนที่ถูกกระทำในฉากนี้คือยาย่าไม่ใช่ณเดชน์การซ้อมก่อนถ่ายจึงได้เริ่มต้นขึ้นอะไรนะคุณครับจำได้ไหมย่าไม่ทราบโอ้โหคนนี้คนปากปากคนว่าอุ้ยแซ่บดูผมอยากดูนะทำอะไรฉันคุณทำอะไรฉันอะเออไม่ทราบอีกก็ได้ก็อย่างที่เห็นพยายามที่สองคนอยู่ด้วยกันคุณคิดว่ายังไงผู้หญิง2คนอยู่ด้วยกันในห้องผู้ชายผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันในห้องด้วยกัน2ต่อ2ด้วยกัน2คนเก่ง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 มองเลยมองเลยมองเลยก็ได้มองจ้องจ้องเป็นการซ้อมที่ดูซีเรียสมากเลยค่ะน้องคุณผู้ชมค่ะการถ่ายทำฉากนี้ถือว่าค่อนข้างสร้างความลำบากให้กับพระนางไม่น้อยเนื่องจากณเดชต้องดึงผ้าห่มขึ้นมาและก็ม้วนตัวไปพร้อมกับยาย่าเพื่อให้ออกมาในท่านอนและความลำบากที่เกิดขึ้นก็คือม้วนตัวไปเลยม้วนเดินบัสไปเดินไปนะไปทักเลยนะไปนะไปเพิ่มเลยม้วนม้วนเพิ่มเลยครับเลยครับเออขึ้นมาเออมันจะอยู่อย่างนี้ได้เลยมันจะคู่กันอยู่อย่างนี้ได้เออฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขึ้นมาเรื่องทั้งสองคนจะช้อนน็อตขึ้นได้ไหมอยู่นี้อยู่นี้ก็ได้อยู่นี้ก็ได้อยู่นี้ก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่ผู้ใส่ผิดก็ได้ยัดใส่หลับแน่เอาพี่ออกพี่ออกไปไม่ได้นะโอเคเด็กของแม่คาราเดกโอ้ล้มลุกคลุกคลานทุลักทุเลเอรุงตุงนังกันสุดๆนี่ขนาดแค่ซ้อมและตอนถ่ายทำจริงล่ะคะดึงทำไมฮะก็ไม่รู้โอ้ยเนี่ยเด็กเด็กอย่ามาใกล้ตัวฉันจะมาให้ปล่อยปล่อยไม่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 ปล่อยเดี๋ยวโอเคนะโทษดีโทษดีหัวโนเลยหัวชนเลยนะพร้อมกูแล้วครับกูแล้วครับนั่นไงถึงกับหัวโนกันเลยทีเดียวแอะอย่ายากค่ะสภาพแผลยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยหนูคงถ่ายต่อไม่ไหวแล้วค่ะถ้ายังไงจะรับอาสาเป็นสแตนด์อินม้วนผ้ากับณเดชน์แทนก็ได้นะคะอย่าอย่าอะ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 มุกทำไมฟิลลิ่งฟิลลิ่ง